ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนนะครับสังเกตว่ามีหลายหน่วยงานนะครับก็เริ่มจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้ครับไปรษณีย์อุดรธานีนะครับก็ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนะครับด้วยการจัดทําสแตมป์ส่วนตัวชุดพิเศษนะครับ3แบบด้วยกันเพื่อที่จะสะท้อนวัฒนธรรมของจีนพร้อมกับคําอวยพรในเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่หรือว่าเทศกาลตรุษจีนนะครับติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับสแตมป์ส่วนตัวหรือที่เรียกว่า Personalized Stamp หรือ iStamp คือสแตมป์ที่มีภาพถ่ายของท่านหรือผู้ที่ท่านต้องการให้เป็นของขวัญอยู่คู่กับสแตมป์จริงและสามารถใช้ส่งทางไปรษณีย์ได้จริงโดยต้องติดส่วนที่เป็นภาพถ่ายและสแตมป์ไปคู่กันซึ่งสแตมป์ส่วนตัวนี้มีเพียงบริษัทไปรษณีย์ไทยเท่านั้นที่สามารถจัดทำได้โดยจะจัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษตรุษจีนปีนี้ไปรษณีย์อุดรธานีได้จัดทำสแตมป์ส่วนตัวชุดพิเศษ3แบบสะท้อนวัฒนธรรมชาวจีนพร้อมคำอวยพรฉลองเทศกาลตรุษจีนราคาแผ่นละ60บาทโดยท่านสามารถถ่ายภาพลงสแตมป์ส่วนตัวไว้เป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือจะมอบเป็นของขวัญพิเศษแก่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือรวมทั้งญาติมิตรได้โดยการจัดทำสแตมป์ส่วนตัวท่านสามารถนำภาพที่ถ่ายเองหรือให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อุดรธานีถ่ายภาพให้นำมาจัดทำเป็นสแตมป์ส่วนตัวซึ่งรอรับได้ทันทีหรือจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ก็ได้เช่นกันโดยไปรษณีย์อุดรธานีจะให้บริการจัดทำไอสแตมป์2จุดคือบริเวณศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีระหว่างวันที่28ถึง30มกราคมเวลา 18:30 นและบริเวณสี่แยกเฉลิมพระเกียรติหอนาฬิกาสถานที่จัดงานตรุษจีนของเทศบาลนครอุดรธานีตั้งอยู่เยื้องธนาคารกรุงเทพถนนประจักษ์ศิลปาคมระหว่างวันที่29ถึง31มกราคมนี้นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมสแตมป์ที่ระลึกเทศกาลตรุษจีนประจำปี2557จำหน่ายเป็นภาพพระสังกระจายหรือพระศรีอริยะเมตไตรพิมพ์บนสแตมป์ซึ่งมีลักษณะอ้วนพุงพลุ้ยใบหน้ายิ้มแย้มหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยตามความเชื่อของชาวจีนที่ว่าผู้ใดบูชาพระสังกระจายย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วยลาภยศความเจริญรุ่งเรืองราคาดวงละ5บาทพร้อมซองโดยวันแรกจะมีการจำหน่ายในแบบซองอั่งเปาราคา13บาทรวมทั้งเลือกซื้อสินค้าไปรษณีย์ที่ระลึกมากมายภายในงาน